ำอ่ะคุณหนุนเองจ้านะคะจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษนะคะที่จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนาะปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษนะคะปัจจุบันก็เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์พิเศษเป็นติวเตอร์เป็นครูเป็นทุกอย่างเลยนะคะเป็นทุกอย่างให้เธอโอ้เพลงเก่ามากและดูเก๋นะคะแนะนำตัวแบบรวดเร็วรวดเร็วนะคะสามารถไปดูในเอกสารเพิ่มเติมได้เนาะอ่ะทีนี้รบกวนก็เข้าไปกดติดตามตามช่องทางต่างๆของครูหนุนนะคะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะ Facebook Page ก็คือครูหนุนเองจ้านะคะ YouTube ก็เหมือนกันค่ะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วช่วงนี้ครูก็จะไปทำ TikTok เนาะก็ลงคลิปเกือบทุกวันเลยทุกวันแหละนะคะแล้วก็ใน YouTube ก็มีเหมือนกันเนาะมันก็มี3แพลตฟอร์มที่ you can follow me นะคะใครชอบภาษาอังกฤษเนาะอ่ะมาเริ่มเรียนกันดีกว่าอันนี้เป็นที่ครูทำไว้นะคะที่เป็นแบบสอนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเนาะทีนี้บางคนเคยอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะคะใครยังไม่เคยเข้ากลุ่มก็สามารถเข้าไปในกลุ่มของครูเองจ้าได้เนาะเวลาครูจะสอนอะไรครูก็จะไปทักบอกที่นั่นนะรหัส1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวเรียนก่อนว่าชอบไม่ชอบค่อยเข้าก็ได้นะคะเพราะว่าน่าจะอยากเรียนแล้วตอนนี้นะคะมาที่บทสนทนานะคะนอกจากจะใช้ในการสอบแล้วครูอยากให้ทุกคนลองฝึกพูดตามกับครูไปด้วยน่าจะได้สนุกนะคะไม่ใช่แบบเดี๋ยวเรียนค่ำเคร่งอย่างเดียวนะคนเก่าๆอยู่แล้วครูเป็นยังไงคนใหม่ๆก็กฎของเราก็คือการกล้าที่จะตอบกล้าที่จะพิมพ์นะคะเนาะแล้วก็สนุกไปการเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องผิดถูกนะคะผิดถูกตอนเรียนนะไม่เป็นไรตอบเลยนะคะตอนสอบต้องถูกนะแต่ว่าโอเคไหมนะคะตกลงกันอย่างนี้เนาะทีนี้เวลาตอบคำถามนะคะก็ข้อ1ให้พิมพ์1จุดแล้วก็จะตอบ1 2 3 4 5ก็แปะลงไปนะคะข้อ2ก็2จุดแล้วจะตอบ1 2 3 4 5ตอบมาเลยนะคะแล้วเวลาครูถามคำศัพท์ก็พิมพ์คำศัพท์หรือบางทีเรียนคำศัพท์ใหม่ๆมาน่ะจดลงไปเลยนะลูกนะบางคนชอบถามครูว่าครูหนุนขาทำยังไงจะจำคำศัพท์ได้เจอซ้ำๆทำซ้ำๆใช้บ่อยๆค่ะเขียนครั้งแรกจำไม่ได้อะไรนะพอไปเจออีกรอบนึงมันคุ้นๆพอรอบที่3 4จำได้ถ้าใครแบบความจำดีหน่อยก็อาจจะจำได้เลยนะครูชอบจดเพราะว่าครูรู้สึกว่าการจดเนี่ยบางทีไม่ได้อ่านซ้ำนะแต่มันจำได้นะคะอันนั้นเป็นเทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่ครูชอบจดแล้วก็แนะนำให้ทุกคนจดนะคะอ่ะและวันนี้ จดเนี่ยอาจจะไปทบทวนด้วยการจดทีหลังแต่ให้พิมพ์มากับครูดีกว่านะคะพอเรียนคำศัพท์ใหม่ๆแล้วพิมพ์คำศัพท์มาเลยนะหลายคนที่เคยเรียนกับครูเนี่ยจะพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยที่เป็นคำแปลมาด้วยแบบแล้วเราจะทบทวนตัวเองไปนะคะเขียนพิมพ์ภาษาอังกฤษมาเราจะได้จำได้ด้วยว่าสะกดยังไงไม่ใช่แค่อะไรรู้ความหมายบางทีสะกดไม่ถูกนะคะอุ้ยใครบอกว่าคุณหนุนเองจ้าคนสวยน่ารักมากน้องอรวรรณขอบพระคุณค่ะ โอ้โหน้องพูดจาดีนะลูกนะอ่ะโอเคมาดูกันที่อันแรกนะคะ lunch break นะlunch break ก็คือช่วงไหนช่วงพักเที่ยงใช่มั้ยถ้าเราอยากฝึกภาษาอังกฤษนะคะเวลาช่วงพักเที่ยงเราก็พูดไปสิ lunch break ใช่มั้ยโอ้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ lunch break กันแล้วนะพวกแกอะไรเงี้ยไปกินข้าวที่ไหนกันดีนะให้มันสนุกภาษาอังกฤษอ่ะเดี๋ยวใครได้ก็ตอบมาเลยก็ได้นะคะแต่ว่าคนไหนที่แบบอันนั้นก็ดูไปพร้อมครูก่อนเนาะมาแปลไปด้วยกันก่อนอันนี้ครูขอขยายนิดนึงนะคะเพราะอาจจะมองไม่เห็นนะคะพยายามทำใหญ่แล้วซอนจาบอกว่า we've been studying for 3 hours now เรียนมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยนั่งเรียนหรือนั่งอ่านหนังสือไม่รู้3ชั่วโมงแล้วเหนื่อยจังเลยนะฮะ we have been studying ตรงนี้เป็น present perfect con เนาะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อสอบ confirm มันไม่ได้เกี่ยวกับ tense นะแต่บอกไว้เฉยๆว่าพอเราทำต่อเนื่องกันนะคะ3ชั่วโมงต่อๆกันเนี่ยเราใช้ present perfect con เห็นไหม have been studying นะคะนี่คือ have เนาะครูจะไปแบบให้รายละเอียดไปด้วยนะเราเนี่ยเรียนมา3ชั่วโมงแล้วแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้นิดนึงว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นคำถามแล้วไอ้คนข้างล่างเนี่ยแซมก็บอกว่าโอ้ I'm hungry นะคะ hungry หิว angry โกรธอย่าตีกันนะลูกนะเดี๋ยวตีกันแบบบอกเพื่อนว่าหิวไปพูด angry ฉันโกรธแกเงี้ยคนละเรื่องกันนะ hungry นะบางทีเผลอพูดเนาะ I'm hungry me too แป้นตรงนั้นถามอะไรดีข้อ1อ่ะในเมื่อเพื่อนบอกว่าเพื่อนหิวมาดูข้อเดี๋ยวครูแปลช้อยส์นะคะใครตอบได้ก็ตอบมาเนาะลองตอบดูก่อนนะคะแล้วเปลี่ยนทีหลังก็ไม่ว่าเดี๋ยวครูปิดตานะคะข้อหนึ่งบอก why don't we study a little more and then have a party why don't นะคะตรงนี้มันเกินมันงอกมาลบให้ครูหน่อยนะคะเวลาบอกว่า why don't นี่ก็คือว่าทำไมไม่เป็นการเสนอแนะนะคะเวลาเราไปใช้พูดได้เหมือนกันนะคะข้อสอบก็ออก TOEIC ก็มีนะ why don't ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้ล่ะทำไมเราไม่ไป
the more กันแหละทำไมเราไม่ดูหนังล่ะอะไรอย่างเงี้ย why don't we study a little more ทำไมเราไม่เรียนเพิ่มสักหน่อยแล้วค่อยไปมีปาร์ตี้ค่อยไปปาร์ตี้กันนะคะเด่นก็คือแล้วเนาะทีนี้ข้อ2บอกว่า why don't we take a break take a break ก็คือพักนะคะอันนี้บอกว่าเรียนเพิ่มอีกนิดนึง take a break แปลว่าพักนะคะคิดจะพักคิดถึงคิดแคทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวไหม take a break นะคะแล้วก็ get something to eat ก็ไปหาอะไรกินนะคะ get something to eat เอาแมวกูมันมาด่าหน้าห้องกระห้อง how about นะคะ how about ก็เป็นการเสนอเหมือนกันนะคะ how about ordering something to eat though I'm not hungry แล้วไม่ใช่แล้ว how about คือแบบอันนี้ดีไหมล่ะก็คือสั่งอาหารอะไรสั่งอะไรมากินก็ดีไหมออเดอร์ก็คือสั่งใช่ไหมคะสั่งสั่งอะไรมากินดีไหม How about เป็นการเสนอแนะเหมือนกันนะคะแล้วก็ though ตรงนี้ความหมายเหมือนบัตรนะคะแปลว่าแต่นะสังเกตนะเราเอาไปใช้ได้ though แปลว่าแต่อันนี้หลายคนชอบอ่านตีกันกับไอ้กูเคยทำคลิปนะที่เป็น thought though thorough ไอ้ที่มันหน้าตาคล้ายๆกันน่ะนะอันนี้ though นะคะแปลว่าแต่ฉันไม่หิวนะแล้วก็ในข้อ3ข้อ4กู ขอขยายไปขยายมานิดนึงนะคะเพราะกลัวมองไม่เห็นนะอันนี้โดไปว่าแต่จำไม่เลยลูกนะคะแล้วก็ข้อ4บอก How would you like to relax นะตัว X ออกเสียงให้คุณนะ relax นะคะใช้หน้าเยอะๆนะลูกลิ้นเยอะๆภาษาอังกฤษ After working so hard นะคะคุณอยากจะ would like เนี่ยค่ะแปลว่าอยากจะเนาะคุณอยากจะพักผ่อนสักหน่อยไหมหลังจากที่เราเนี่ยเรียนมาอย่างหนักทำงานมาอย่างหนัก working so hard นะคะafter ก็จะตามด้วย verb ing เอาไปด้วยนะคะเผื่อ grammar เนาะข้อ5 what's the point of complaining when you are hungry อันนี้ด่าเพื่อนบ่นทำไมฮะมีประเด็นอะไรต้องบ่นนะ when หิวอะ when หิวอะเมื่อหิวตอนหิวนี่แปลว่า when แปลว่าเมื่อแปลว่าตอนก็ได้นะคะสอนกีมากๆคืออะไรลูก หนูรีบพิมพ์ใช่ไหมลูกโดนเด็กเป็นลูกสอนดีใช่ไหมลูกกอไก่ตกใจ What's the point of complaining บ่นทำไมฮะมีอะไรต้องบ่นอย่างเงี้ยเราไปใช้บ่นเพื่อนได้นะบ่นทำไมนะ When you are hungry หิวเป็นข้อที่ตอบอะไรเหมาะสมที่สุดคะเวลาตอบข้อสอบนะอย่าตอบตามใจตัวเองนะแบบปกติฉันเป็นคนอย่างเงี้ยฉันจะด่ามันบ่นทำไมไม่ได้นะเวลาข้อสอบเราต้องเป็นคนดีจำไว้อย่างนึงว่าเราก็ต้องดูบริบทมันใช่ไหมคะข้างบนมันบอกว่าเราเรียนมาตั้ง3ชั่วโมงแล้วนะเราก็ต้องชวนเพื่อนกินใช่ไหมตอบอะไร Why don't we take a break นะเราไม่หยุดไม่เบรกสักหน่อยเหรอแล้วหาอะไรกินนะคะใครตอบถูกมากกดหัวใจใครตอบผิดไม่เป็นไรนะคะข้อ3มันใกล้เคียงแต่ว่ามันมีบ่นว่าแต่ว่าฉันไม่หิวนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบข้อ2มันดูเหมาะกว่าว่าคือเรียนมา3ชั่วโมงแล้วใช่มั้ยลูกผิดไม่เป็นไรนะคะลองฝึกมีหนูอะไรเนี่ยมองไม่ทันนุรีนเหรอพิมพ์มายาวๆเลยดีมากนะคะแต่เป็นคำถามลูก question mark ให้ครูนะคะตอนสุดท้ายนะเวลาเราพิมพ์เราจะได้จำได้นะคะจำได้ทั้งแล้วก็พูดตามครูไปเลยถ้าอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษนะคะ why don't คือเราชวนมันเราก็หิวแล้วไง3ชั่วโมงแล้วอะใช่มั้ยข้อ2ก็เลยเหมาะกว่าเนาะโอเคไม่ลบไลฟ์ค่ะแต่ว่าต้องดูที่ยอดแชร์ก่อนว่าที่เพจครูนะคะต้องแวะไปกดไลค์เพจครูแล้วก็แชร์อันนี้ให้ครูหน่อยครูจะไม่ลบนะคะถูกแล้วค่ะลูกพิชพรเลิศค่ะนะใครยังไม่กดไลค์เพจครูนะขอให้นอนไม่หลับคืนนี้ นะไปกด YouTube ให้ครูด้วยเนี่ยใครกดนะแล้วก็ TikTok นะใครกดนะขอให้แบบว่าสอบติดนะสอบได้ A สอบได้เกรด C เอาเกี่ยวไหมเนี่ยขายของมาต่อแซมบอกว่าเอาใครตอบถูกกดหัวใจมาค่ะใครตอบผิดกดหน้าหัวรอกขำๆมาค่ะใครแท็กเพื่อนมาเจริญเจริญพรนะลูกนะเพื่อนได้ความรู้ไปนะดีมากโอเคมา yeah I'm hungry me too แปลว่าฉันก็เหมือนกันนะฮะ me too นะ too แปลว่าด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แซมก็ถามอีกแล้วถามอะไรก็ไม่รู้แล้วข้างล่างเราต้องดูบริบทค่ะว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่บนกับล่างมันนิดนึงนะคะซึ่งข้างบนมันคุยกันไปเสร็จแล้วแสดงต้องเป็นข้างล่าง I could go for a burger and some fries นะคะ could go for แปลว่าฉันว่าฉันก็ถ้าให้กินเบอร์เกอร์ก็โอเคนะ go for ไม่ได้ไปเบอร์เกอร์อะไรนะคะไปเพื่อเบอร์เกอร์ก็แบบอยากกินนะฉันว่าฉันน่าจะอยากกินเบอร์เกอร์ฉันอยากได้เบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ย and some fries อันนี้ก็ย่อมาจาก French fries นะคะand maybe a milkshake แล้วก็อะไรนมปั่นนะเรียกว่าอะไรไม่ได้กินนะแล้วมิลช์เชคเราพูดทับศัพท์ว่ามิลช์เชคใช่ไหมนะคะแล้วตอบอะไรดีอ่ะถ้าเกิดข้างล่างพูดว่าฉันอยากกินอันนี้อันนี้ข้อหนึ่งบอกว่า what do you feel like eating
คุณไม่อยากจะบอกเลยให้ตอบก่อนได้ไหม ความหมาย feel like คือความรู้สึกอยากจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะฝรั่งชอบ I feel like ฉันรู้สึกเหมือนอยากจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ได้นะ feel like แล้วรู้สึกอยากจะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็แบบฉันอยากจะกิน what do you feel like eating คุณอยากจะกินอะไรล่ะข้อ2บอกว่า where do you want to eat ข้อนี้ตอบไม่ได้อยู่แล้วเพราะข้างล่างไม่ได้พูดสถานที่ถูกไหมนะคะลูกนะงั้น where แปลว่าที่ไหนเนอะก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ดูบริบทไปข้างล่างมันตอบเรื่องอาหารน่ะใช่ไหมแปลว่าดูต่อไปเรื่อยๆนะคะครูขอแปลไปด้วยเพราะว่า choice เนี่ยเราอาจจะไปเจอในเรื่องอื่นใช่ไหมจะได้รู้ไปด้วยเนาะข้อ3บอกว่า what goes well with a burger and fries อะไรที่มันแบบกินด้วยกับอีเบอร์เกอร์กับ fries ก็เบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายจะดีอ่ะ go well ซื้อไปด้วยกันได้ดีเนี่ยเข้ากันแล้วกันถ้าเราจะกินเบอร์เกอร์กับฟรายกินอะไรดีที่มันจะเข้ากันอย่างเงี้ยนะ goes well เนาะแล้วก็ข้อ4 how much does it cost อันนี้ก็คือ how much is it นะราคาเท่าไหร่นะคะพูดตามครูได้นะ how much เนาะอันนี้หนูอย่ามัดนะลูกมัดดอเด็กคือมัดของนะคะ much นะคะมีเนาะวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามัน1ชั่วโมงแล้วที่เหลือค่อยมาต่อครั้งหน้าเนาะคุณอยากกินอะไรคะภาษาวัยรุ่นเนี่ยนะเวลาเขียนเวลาอ่านแล้วครูจะรู้สึกว่าอ่านยากเลยอะไรน่ารักอะไรแล้วเวลาเราพูดภาษาอังกฤษตัว L มันจะลิ้นแตกเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดมันยากมากคุณอยากจะกินอะไรคะเขาบอกข้อ4บอก how much that is cost อันนี้ถามราคาข้างล่างต้องตอบราคาใช่ไหม for a large meal large เพราะว่าใหญ่มากนะคะเป็นขยายมีลคือว่าถ้าเราจะซื้ออาหารชุดใหญ่เนี่ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะข้อ5 how can we order some foodเราจะสั่งอาหารยังไงดีอ่ะถ้าถามอย่างเงี้ยข้อ5ใช่ไหมก็จะต้องเป็นการคนตอบก็ต้องตอบว่าโทรสั่งสิต้องไปซื้อที่ร้านสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีการแก้แล้วค่ะจุดนี้ถูกต้อง บอกแล้วให้ตอบก่อนผิดไม่เป็นไรนะคะข้อนี้ในเมื่อข้างล่างบอกว่าฉันอยากจะกินแฮมเบอร์เกอร์กับฟรายนะเราก็ต้องถามเพื่อนว่าแกอยากกินอะไรเหรอใช่ไหมข้อ1 นะใครผิดแก้ใหม่มาคุณไม่เห็นนะกดหัวใจมานะฮะใครที่ถูกใครที่ผิดเมื่อกี้แล้วแก้ใหม่ก็กดหัวเราะขำๆมาแต่ต่อไปเราจะถูกเนาะเพราะเราเรียนแล้วใช่ไหมgo for คือการที่เราอยากจะต้องการจะกินอะไรในบทนี้เนาะอยากจะกินเบอร์เกอร์พิมพ์มาได้นะคะอย่างน้องแพรวเพียวสักอย่างนะลูกขอโทษถ้าอ่านผิดนะคะ what do you feel like eating แต่ question mark ให้ครูนะคะลูกถ้าเป็นคำถามอย่าลืมเนาะเดี๋ยวเราติดนิสัยแบบคืออย่างนี้เวลาครูตรวจอะ grammar เนี่ยถ้าเกิดเราแบบเป็น question mark เนาะเป็นคำถามเราก็ต้องเป็น question mark เวลาจบประโยคต้องจุด full stop ไงแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นคำถามแล้วเราไปจุด full stop โดนหักคะแนนไงลูกครูก็เลยจะย้ำๆไว้เนอะภาษาไทยเราไม่มีจุด full stop อะนะเราก็ยาวๆไปภาษาอังกฤษไม่มีจุด full stop ปิดนะคะเยี่ยมมากเลยมาข้อ3นะคะ I could go for a burger and some fries and maybe a milkshake อันนี้ก็สั่งปุ๊บเพื่อนแบบแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้จุด full stop แสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าข้างล่างต้องดูข้างล่างต่อนะคะว่าเพื่อนพูดอะไรเราถึงจะรู้ว่าตรงนี้ต้องตอบว่าอะไรเพราะไอ้ข้างบนบอกมาว่าอยากกินเบอร์เกอร์นี่บอกว่า well what do you have in mind หนูถ้าเกิดหนูใช้ภาษาอังกฤษใน Facebook รู้สึกมันจะชอบถามว่า what's on your mind อ่ะเธอมีอะไรอยู่ในใจเธออยากจะกินอะไรเธอคิดว่าเธออยากจะทำอะไรเธออยากจะกินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิด what's on your mind ใน Facebook ก็คุณคิดอะไรอยู่บอกฉันสิก็คือพิมพ์ลงไปใน Facebook เนาะเดี๋ยวนี้เด็กๆไม่ค่อยใช้ Facebook แล้วใช่ไหมลูกไป IG กันแล้วใช่ไหมคะใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้ากระต่ายอุ๋งอุ๋งชื่อน่ารักใช่คนไหนคุณไม่ทันเห็นอย่าน้อยใจนะคะบางทีไม่ทันแต่ว่าถ้าเกิดเห็นก็จะทักทายไปหรือบางทีย้อนดูก็สนุกดีนะคะมาดู choice ข้อ3จุดตอบอะไรตอบไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวกูจะแปลไปเรื่อยๆเพื่อให้เราสะสมไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเราตอบถูกอันเนี้ยเราสามารถเอาบริบทที่เราเรียนไปไปดูในข้ออื่นๆได้อุ้ยแมวด่าเสียงดังมากรู้ได้ยินไหม มันจะให้เปิดประตูเข้าห้องมันจะมากินข้าวรอก่อนอ่ะ that won't be enough for our lunch won't มาจากอะไรลูกใครรู้พิมพ์มาแล้วใครรู้พิมพ์มาอ่ะมีคนตอบแล้วพิมพ์มาด้วยเก่งมากอ่ะ won't โอ้ยจ้ะมาจาก will not นะคะก็แปลว่าจะไม่พออ่ะ that won't be enough นะฮะลองพูดตามได้นะคะ for our lunch นี่น่าจะพอสำหรับอาหารเที่ยงเราหรอกข้อ2บอก I love burgers and fries with a milkshake ฉันชอบเบอร์เกอร์กับฟรายแล้วก็มิลค์เชคแต่เราดูบริบทข้างล่างดีๆนะเพื่อนบอกว่าแล้วแกจะกินอะไรอ่ะครูต่อให้นิดนึง say ฉันว่านะ a salad and some fruit นะคะหนูคำนี้นะคะออกเสียงดีๆนะคะลูกเพราะออกเสียงผิดนี่จะเป็น teen นะคะ
มีคนพินวินนอกมาเก่งมากนะคะ food อาหาร flute ผลไม้และถ้าออกเสียงผิดหนูจะไม่ได้กินทั้งผลไม้และอาหารนะคะลูกหนูจะกิน food จะเป็นเท้านะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังออกเสียงให้ดีนะคะ food นะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ไม่ได้สอนพูดนะแต่ว่าให้ดูเฉยๆว่ามันจะมีแบบพอพูดผิดมันจะกินผิดอย่างนะนะเพราะเรียนภาษาอังกฤษให้สนุกอ่ะได้แล้วคำว่า will not เก่งมากนะคะอ่านว่า won't be enough นะคะ enough แปลว่าพอไม่พอหรอกใช่เปล่าไม่รู้อ่ะข้อ2ไม่เป๊ะไม่ยากข้อ3 milkshake can help us feel fresher กิน milkshake เนี่ยทำให้เรารู้สึก fresh ขึ้นนะคะ fresher เป็นขั้นกว่าใช่ไหมคะรู้สึกสดชื่นขึ้นนั่นเองนะคะ fresh สดพยายามเขียนภาษาไทยให้อ่านออก อ่านออกนะสดชื่นขึ้นข้อ4บอก I don't have much cash on me at the moment ใครรู้มั้งว่า cash นี่แปลว่าอะไรคะลูกพิมพ์มาแล้ว cash at the moment แปลว่าตอนนี้นะคะความหมายว่า now แหละอุ้ย now ตอนนี้ นะคะไม่มี cash เพราะอะไร cash ไม่ใช่แมวนะตัวนี้ออกเสียงให้ถูก cash เงินสดนะคะเงินสดเงินสดนะคะ cash ออกเสียงเงินใช่ cash ออกเสียงนะ cash เนาะเก่งมากหลายคนเลยนะพิมพ์มาน้องพลาเทพประพานุชจุลาลักษ์โอ้ยโอเคทุกคนพิมพ์มาแล้วเก่งมากค่ะเลิศลูกนะคะไม่ออกเสียงให้ดีถ้าแคทแมวคือแคทนะภาษาอังกฤษจะมี ending sound ถ้า catch เงินสดก็เป็น catch คนที่money ถูกลูกนะพิมพ์ซ้ำมาได้เลยนะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยมาด้วยจะได้ทบทวนเนอะ money โอเคข้อ5บอก I think we should have something a little healthierอันกินบอกว่าฉันว่าเราควรจะกินอะไรที่มันสุขภาพดีกว่านี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยกินเบอร์เกอร์อ้วนนะใช่ไหมนะ a little healthier healthy แปลว่าสุขภาพดีใช่ไหม healthy พอเราเปลี่ยนเป็นสุขภาพดีกว่าก็เปลี่ยน y เป็น i เติม er อย่างนี้เป็น healthier พิมพ์ภาษาอังกฤษมาด้วยลูก catch แล้วก็เงินสดจะได้จำว่าตัวสะกดภาษาอังกฤษเป็นยังไงแต่พิมพ์ภาษาไทยมาก่อนก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่าครูว่าถ้าเกิดเราพิมพ์มาทั้งสองอันเราได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะครูไม่ได้ประโยชน์อะไรกับเราหรอกแต่ครูอยากให้เราได้เยอะๆนะโอเคมาชินว่าอะไรวะประเด็นข้อนี้ตอบอะไรเอาตอบกันมาแล้วเห็นไหมประเด็นข้อนี้ก็ต้องตอบอีกข้างล่างบอกฉันอยากจะกินสลัดแต่เธอลืมแปลตรงนี้ให้เมื่อกี้อ่ะมันบางทีดูแค่นี้ก็ไม่พอนะต้องดูนี้ด้วยนะบอกว่าฉันว่าฉันอยากกินสลัดกับฟรุตนะผลไม้นะประเด็นน้องนูรีนพิมพ์มายาวเลยดีค่ะI think we should have something a little healthier. กินอะไรที่มันน้องแอสมานีพิมพ์คำว่า cash เงินสดมาดีมากค่ะลูกมันนี่ครูเห็นหลายคนเหมือนจะพิมพ์ผิดอาจจะรีบพิมพ์ใช่ไหมมันนี่นะลูกนะอย่างนี้ลูกนี่ลิซ่าไงมันนี่ใช่ไหมนะคะผิดไม่เป็นไรพิมพ์ใหม่แล้วก็จดไปใหม่นะคะบางทีเรารีบพิมพ์ใช่ไหมดีมาก cash เงินสดทุกคนจำได้เลยนะคะว่า cat mail cash เงินสดไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงตามครูค่ะสมมติทุกคนออกเสียงตามอยู่นะคะ catch นะคะ catch นะคะสมมติว่าทุกคนพูดตามเก่งมากค่ะสมมติทุกอย่างเพราะไม่ได้ยินโอเคทันนะไปต่อแล้วนะมาที่ข้อ4ถึงข้อ6นะคะ close shopping ทีนี้ไปช้อปปิ้งกันนะคะเงินสดโอเคมันนี่ถูกต้องเห็นไหมนะคะการที่เราพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือจดเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยมันจะจำตัวสะกดได้เวลาใช้จริงนะคะมีคนชื่อเหมือนครูด้วยบันทิตา นะข้อ4ข้อ6นะคะcatch อันนั้นก็มันจะมีการหยุดตรงทีนิดเนี่ยมีเพื่อนถาม catch อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ catch กับ catch นะคะเดี๋ยวครูทำมาฝ่ายทีแล้วกันเนอะนะอันนี้มันเหมือนแบบมี stop เบาๆอ่ะ catch นะมัน catch นะคะโอเคทีนี้บอกว่าลิลลี่บอกว่า well hello there นะคะครูอาจจะใส่จริตนิดนึงให้มันสนุกเนาะเรียนจะได้ไม่ง่วงนะฮะเราก็แบบเวลาเราฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนเราก็เล่นอย่างเงี้ย Hello dear girl สวัสดีอย่างเงี้ยใครตอบได้ตอบมาเลยนะฮะผิดค่อยแก้เอาแต่แล้วลองตอบดูก่อน Amy wow long time no see นะฮะเวลาเราไม่ได้เจอใครนานๆนะคะเราสามารถพูดได้ว่า long time no see ตั้งนานแล้วไม่ได้เจอกันเธอเป็นยังไงบ้างอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าภาษาจีนเรียกว่าหาวจิ๋วผู้เจียนไม่รู้ใครลอกใครมันแปลเหมือนกันเลยอะนะฮะไม่เจอกันนานลองพูดตาม long time no see นะ it's great to see you again ดีจังเลยที่ได้เจอเธอนะคะ great ก็เป็นย่ากับ good นะคะแต่มันสูงกว่าหน่อยนะคะ great to see you ดีจังเลยที่ได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมขอหุบหน่อยนะฮะลิลลี่ก็ hello เราก็ต้องตกใจใช่ไหมผิดเป็นครูบ่อย
ผิดเป็นครูผิดบ่อยๆเป็นผอ.น้องจติธรบอกใช่ค่ะลูกสำเนียงดีมากเหรอคะขอบคุณค่ะฝึกกับครูเป็นนะลูกข้อ3ตอบอะไรไม่ทันขออนุญาตแผบเนื้อนะคะกลับไปให้เพื่อนนิดนึงนะคะข้อ3ตอบอะไรอ๋อครูลืมวงให้ใช่ไหมลูกข้อ5ค่ะลูก I think we should have something a little healthier นะคะครูลืมวงให้ขอโทษบอกว่าเราควรจะกินอะไรที่มันสุขภาพดีเพราะว่าเขาพูดถึงอะไร fruit and salad and fruit นะคะไม่สลัดนะลูกนะ salad salad นะคะกลับไปที่เมื่อกี้ขออภัยนะคะครูลืมวงให้กลับไปนิดนึงมาตอบข้อมีอะไรข้อ4กันหน่อยแล้วแล้วก็ hello ปุ๊บ I was thinking about you yesterday อันนี้เป็นการสุภาพนะฉันเพิ่งคิดถึงแกเมื่อวานนี้เองนะอะไรอย่างเงี้ย I was thinking เนี่ยเอาไว้ใช้ได้ในเวลาคิดถึงใครนะคะI was thinking about ก็มิสเพราะคิดถึงแต่ thinking about ก็ได้นะคะหนูต้องแชร์ด้วยไหมคะแชร์สิคะลูกน่ารักแชร์ทุกคนแชร์นะคะแล้วก็รบกวนไปแบบว่ากดไลค์ที่เพจครูแล้วก็แชร์ครูด้วยนะคะจุบุจุบุมาต่ออ่ะ I was thinking about you yesterday เมื่อวานนี้ฉันเพิ่งนึกถึงเธอเลยนะ thinking about ตรงนี้นึกถึงนะคะเราจะตอบอะไรตอบมาเลยผิดไม่เป็นไรนะฝึกกันไปก่อนแล้วก็มาดู choice กันเดี๋ยวครูแปลให้หมดเลยแล้วกัน What are you doing in Manchester ทุกคนรู้จักคำว่า What are you doing เนอะแปลว่าเธอมาทำอะไรที่ Manchester ล่ะนะ What are you doing in Manchester Are you just visiting มาเที่ยวเฉยๆหรอนะมาเยี่ยมเฉยๆมาเที่ยวเฉยๆหรอ Are you just คำว่า just เนี่ยแบบเหมือนแปลว่าให้รู้สึกว่านิดหน่อยอะแบบจะแค่มาเที่ยวใช่ไหมอย่างเงี้ย just แปลได้หลายอย่างแปลว่าเพิ่งจากก็ได้แต่บริบทนี้ต้องแปลไปทั้งอันว่าแค่มาเที่ยวหรอทีนี้มาดูที่ช้อยส์ครูบอกช้อยส์ไปตอบมาก่อนนะลูกตอบมาก่อนเพื่อได้ฝึกตัวเองนะคะการตอบผิดถูกเป็นการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะคะใครรู้ความหมายพิมพ์มาด้วยนะคะเผื่อเพื่อนจะได้จดไปด้วยเนอะ What a busy day วันนี้มันยุ่งอะไรขนาดนี้นี่ใช่ไหมWhat a busy day ตรงนี้ไม่ใช่คำถามนะคะหนูสังเกตเราผมสังเกตดูนะลูกว่าตรงนี้ไม่มี verb เห็นไหมลูกถ้าอย่างนี้เป็นการบ่นอะไรเงี้ย What a busy day วันนี้มันยุ่งอะไรจัง What a lovely day วันนี้ทำไมมันดีจังcoincidence แปลว่าอะไร coincidence แปลว่าบังเอิญบังเอิญนะคะ coincidence บังเอิญครูพยายามเขียนภาษาไทยให้อ่านชัดๆ เดี๋ยวขอแปลข้อ2ก่อนนะ how does this happen มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงนะคะ how does this happen มีคนพิมพ์กันมาหลายคนดีมากเลยนะคะเป็นการทบทวนตัวเองนะคะรูปกันที่เราพิมพ์มาเนาะถ้าเรียนเฉยๆหนูหลับนะตื่นโอเคWhat a coincidence ญาติกันกับ What a busy day เป็นแบบเดียวกันเป็นการบ่นเป็นการพูดขึ้นมาว่าบังเอิญอะไรอย่างนี้มันจะเป็นแปลว่าอะไรอย่างเงี้ย what a เนี่ยค่ะนะ what a ข้างหน้าอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้นะคะไม่มี is เห็นไหมไม่มี are มัน what a เลยนะคะเป็นการพูดแบบอุทานแล้วกันนะบังเอิญจุงเบยค่ะภาษาเราตอนนี้จุงเบยยังใช้อยู่ปะเนี่ย ภาษาใหม่มันงอกเยอะเหลือเกินนะคะดีมากจะได้จำว่าคำว่า coincidence กันได้นะคะตัวที่มี ce ลืมออกเสียงนะคะcoincidence นะคะมีการแท็กเพื่อนมาประเสริฐดีมากค่ะลูกข้อ4บอกว่า how did we manage this manage ปกติแปลว่าจัดการตรงนี้แปลว่าจัดการนั่นแหละเราจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะ how did we manage this แปลว่าจัดการซึ่งมันต้องดูบริบทเนาะจะตอบอะไรจัดการเผื่อเราเจอนะฮะแต่ถ้า manager ก็ผู้จัดการเนาะญาติกันเห็นไหมลูก manager เป็นคนผู้จัดการ manage เฉยๆเป็น verb แปลว่าจัดการขอแปลทั้งหมดเนาะ How small is this shopping center? Shopping center คือห้างสรรพสินค้านี่มันเล็กจังเลย How small is this shopping center? นะคะเล็กจังกระเบยนะ ก็ต้องตอบอะไรอ่ะบังเอิญเจอกันโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นัดหมายนะคะก็ต้องตอบอะไรตอบมาเร็วตอบมาเร็ว ก็ What a coincidence ใช่ไหมบังเอิญจังเบยนะบังเอิญจุงเบยลองพูดตามดูนะคะ What a coincidence เนาะเอาไว้ใช้ได้สมมติว่าเดินไปเจอเพื่อนไม่ได้ใจเฮ้ย What a coincidence อย่างเงี้ยฝึกพูดไปนะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เราก็ใช้กับคนไทยแต่ไม่เจอฝรั่งนะคะเยี่ยมมากนะคะดีมากเลยมีหลายคนพิมพ์ภาษาไทยมาด้วยเลิศภาษาอังกฤษมาด้วยดีมากโอ้ย good ดีอ่ะก็ต่อมาข้อ5ค่ะ I live here now ฉันอยู่ที่นี่แล้วแกตอนนี้นะตกข่าวกันไปหมดนะคะ I've just started a new job just ตรงนี้แปลว่าเพิ่งจะอะเมื่อกี้ just แปลว่าแค่อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แปลว่าเพิ่งจะจริงๆฉันเพิ่งจะอะไรลูก started a new job เดาได้เนาะแปลว่าอะไรเริ่มงานใหม่นะ so ขอไปนึง so I am looking for some เดี๋ยวนะ
คือครูก็กลัวมองไม่เห็นนะฮะแต่ว่าพออย่างนี้ก็มองไม่เห็นไปข้างหลังด้วยอ่ะ so ดังนั้นนะคะดังนั้นนะ I am นะเวลาพูดจริงๆมันพูด am นะลูกนะ I'm looking for จำไว้ใครลูกlook for ไม่ได้แปลมองเพื่อเนาะมีหลายคนที่มาเริ่มงานใหม่ดีมากอ่ะ look for แปลว่ามองหาอืมมองหาอะไร some new clothes during my lunch hour ก็เลยมาเดินซื้อเสื้อผ้าใหม่มาเดินมองหาเสื้อผ้าใหม่ช่วงdoing ในระหว่างในช่วง lunch hour คือพักเที่ยงนะ lunch break lunch hour เวลาเราบอกว่าดีจังเลยก็ that's great that's good นะคะ that's great ดีแล้วไม่รู้พูดอะไรต่อตรงนี้นะจ๊ะ do you still have my mobile number อันนี้เราเก็บไว้ใช้ได้เวลาถามเบอร์โทรศัพท์หนุ่มหล่อสาวสวยอะไรอย่างเงี้ยเจอฝออะไรอย่างเงี้ยแต่เราตัดคำว่า still ออกไปนะอันนี้แปลว่ายังคงนะคะเดี๋ยวสอนให้กินนะเพื่อจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะฮะเธอยังมีเบอร์โทรฉันอยู่ไหมนะคะ Do you still have my number? My mobile number Mobile number คือมือถือนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเราจะขอเบอร์เหรอก็ Do you have mobile number? อันนี้พูดแค่นี้คุณมีเบอร์โทรไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องคุยกับเขาสักพักก่อนนะไม่ถึงไม่ใช่เดินไปถึงก็ถามเขาเลยว่าฉันมีเบอร์โทรศัพท์ไหมไม่เอานะไม่ทักทายเขานิดนึงนะคะอันนี้เป็นการแบบมันเห็นไหมเราแค่ปรับเปลี่ยนบางอย่างมันก็เปลี่ยนความหมายแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะคะนะถ้าเราบอก Do you still have my mobile number เธอยังมีเบอร์ฉันอยู่ไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่า Do you have mobile number คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมนะหรือพูดแบบ Can I have เดี๋ยวไหนๆก็เป็นสนทนาแล้ว Can I have your mobile number Your mobile number นะคะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงด้วยนะคะอ่ะถ้าให้สุภาพนะคะเปลี่ยนแคนเป็นคูดอ้าวโอ้ยครูสอนเลยเป็นเลยเถิดแล้วกลับมา คือมันเอาไว้ใช้ได้ไงdo you have mobile number แต่ว่าถ้าเกิดเราขอเขาจริงๆอ่ะ do you have mobile number คือแบบคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมันเกินก่อนแต่ถ้าเกิดเราขอเลยก็แบบ can I have your mobile number หรือว่า could I จะสุภาพขึ้นนะคะคูดนะมาต่อที่ความหมายนะคะอันนี้สุภาพโอเคไว้ก่อนว่าสุภาพครูเคยทำคลิปไว้นะที่เป็นแบบว่าพูดภาษาอังกฤษแบบสุภาพขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขาบอกว่าข้างล่างลิลลี่บอกว่า no I lost my phone ฉันทำโทรศัพท์หายไปแล้วนะคะนี่เป็น verb 2ทำหายไปแล้วเนาะแล้วก็ here's my new number ก็เวลาเรายื่นของอะไรไปแล้วก็พูดว่า here's แล้วก็ยื่นไปนะ here's my mobile number ก็นี่ไงเบอร์โทรฉันเอาไปเลยนะคะข้อ5มาดูที่ choice กันตอบมาเลยนะคะตอบไปตามใจเลย you must not forgive me คุณจะต้องyou must not คุณจะต้องไม่ให้อภัยฉันอะ forgive แปลว่าให้อภัยนะฮะไม่ได้แปลว่าให้แล้วก็ให้นะเพื่อให้นะให้อภัยจดคำศัพท์ไปด้วยลูกนะคะพิมพ์มากับครูก่อนแล้วค่อยไปทบทวนด้วยการเอาเอกสารที่เพจครูเนี่ยใช่ไหมพอได้เอกสารเนี้ยเราไปดูแบบโล่งๆอ่ะนะคะแล้วลองทำอีกรอบนึงว่าเราจำคำศัพท์ได้ไหมเราเลือกตอบถูกไหมเราดูจากอะไรบ้างนะคะนั่นตอนอยู่กับครูเนี่ยให้พิมพ์มากับครูดีกว่าแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเยอะๆอยากดูให้มันลอยๆมาแปลต่อ You must forgive me เธอจะต้องไม่ให้ภัยนั้นแน่ๆเลยอันนี้แกต้องไปทำอะไรผิดรุนแรงร้ายแรงมานะข้อ2บอก You must work hard work hard แปลว่าทำงานหนักนะตั้งใจเรียนก็ได้นะคะแล้วก็ work hard เนอะโอเคมีหลายคนพิมพ์มานะครูดูอยู่เนาะแล้วก็ We've got to hurry back to work เราต้อง hurry มาไลน์ลูก hurry เจอบ่อยมากนะคะคำนี้ hurry up แปลว่าอะไรเวลาบอกเพื่อนว่าแกจะตกรถแล้ว hurry up แปลว่าอะไรรีบหน่อยนะคะ hurry up นะคะเพราะฉะนั้นบอกว่าเราต้องนะ we've got to hurry back to work ต้องกลับไปทำงานได้แล้วนะ we've got to hurry back to work นะคะครูอาจจะบีบขยายถ้าตาลายอย่าว่ากันทำงานหนักดีมากแบตเตอรี่อ่อนเหรอลูกอลวันไปชาร์จเดี๋ยวนี้ลูกไปเร็ว ทีนี้ข้อต่อมาข้อ4บอกว่าอะไรบอกว่า we need to buy more clothes เราจำเป็นจะต้องซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวขยายก่อนนะฮะตรงนี้เป็นจำเป็นต้องนะคะคำศัพท์มืออีกแน่นอนค่ะลูกอยู่กับครูนะคะ clothes แปลว่าเสื้อผ้าค่ะลูก clothes เดี๋ยวขอโทษลืมบอกไปใช่ไหมไหนวะอยู่ตรงไหนแล้วอ๋อนี่ clothes แปลว่าเสื้อผ้าทำได้เลยนะจ๊ะเสื้อผ้านะคะดีมากได้คำศัพท์กันไปเยอะเลยพูดตามด้วยนะคะจะได้พูดได้นะคะwe must keep in touch ตรงนี้นะคะใครรู้ keep in touch แปลให้ครูหน่อยเร็วเพราะว่าถ้าเกิด
แปลเป็นคำคำไม่ได้นะ keep เก็บ in ใน touch แตะเก็บในแตะเก็บในจับไม่ได้ใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าติดต่อกันไว้ค่ะ keep in touch นะฮะติดต่อกันไว้ภาษาไทยครูเอาอ่านออกนะลูกนะไม่ผิดไม่เป็นไรลองดูนะคะถ้าแปลเป็นคำคำมันจะแปลอย่างนั้นใช่ไหมแต่ตอนต้องไปทั้งก้อนค่ะลูกนะเวลาเรารู้จักกับใครแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยอย่าลืมติดต่อกันไว้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ keep in touch ติดต่อกันไว้นะว่าติดต่อมานะได้เหมือนกันนะคะดีมากเลยนั่นเลยค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษมาด้วยลูก keep in touch นะคะออกเสียงด้วย touch นะคะจะได้จำได้นะเห็นไหมเรียนแล้วต้องจดนะจะได้จำได้ไม่ค่อยได้ตอบอะไรตอบอะไรตอบมาเร็วต้องตอบได้แล้วล่ะขนาดนี้แล้ว นะเลยมาขนาดนี้แล้วจะต้องตอบได้แล้วนะคะก็ไม่เจอกันนานใช่ไหมแล้วก็โทรศัพท์ถามโทรศัพท์ใช่ไหมก็บอกว่าเราต้องติดต่อกันไว้นะในเมื่อเธอมาทำงานที่นี่แล้วเนี่ยนะก็ต้อง we must keep in touch นะฮะ must นะ must นะห้ามมัดของนะ good ดีมากใครตอบถูกกดหัวใจใครตอบผิดตั้งแต่แรกนะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กดหน้าหัวเราะมาแต่แก้แล้วไม่เป็นไรทีนี้เราจำคำศัพท์ได้นะฮะเราสามารถเอาไป apply ใช้ได้ทั้งฟังพูดอ่านเขียนเลยใช่ไหมนะถึงบอกว่าเวลาเรียนมันมีประโยชน์หมดเลยนะคะคำศัพท์สำคัญมากทุกอันเลยไม่งั้นเราพูดไม่ได้นะจ๊ะไปต่อโอเค thanks โอเคขอบคุณมากนะคะแล้วก็ลิลลี่ก็บอกว่า I've got to go back to work เป็นไงฉันต้องกลับไปทำงานแล้ว I've got to go back got to go เนาะแปลว่าต้องไปแล้วนะคะ back to work ก็เดาได้ไปทำงาน give me a ring แปลว่าอะไรคะใครจะแปลว่าให้แหวนบ้างไหมหนอgive me a ring แปลว่าอะไรแปลมาเร็วผิดไม่เป็นไรลองดูนะคะมันเราจะต้องชาเลนจ์ตัวเองชาเลนจ์แปลว่าท้าทายตัวเองนะคะว่าเรารู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไร give me a ring แปลว่าโทรหา ring ที่มันดังวิ่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 งนะคะลูก ring นะคะนะเราจะโทรหาฉันบ้างนะ give me a ring นะคะไม่ได้แบบว่าเอาแหวนให้ แกแหวนมาให้นะไม่ใช่นะบริบทนี้แปลว่าโทรหาฉันบ้างนะ so that we can แล้วเราก็จะได้อะไรก็ว่าไปนะ so that เพื่อที่จะก็ได้อ่ะดีมากเสียงเรียกเข้าใช่วิ่งวิ่งประมาณนั้นแต่ว่าเราจำไปทั้งก้อนเลยเวลาใช้นะฮะโทรยิงอีหยังแปลว่าอะไรวะ นะฮะ give me a ring โทรหาฉันบ้างเนาะอุ้ยเลขสวยจังเลย7777นะฮะตอนนี้มีคน7777 แท็กไปชวนเพื่อนมาเรียนเร็ว ต่อนะคะข้อแล้วก็เอมี่ก็บอก for sure แน่นอน take care เวลาเราแบบบายๆเขาเนาะเราก็แบบ take care แปลว่าดูแลตัวเองนะนะคะช่วงนี้เราโควิดก็ยังมีอยู่แล้วก็แบบว่า take care นะเวลาจะไปไหนก็ตอนสุดท้ายวันนี้เวลาเราจบคอร์สจบคลาสเราก็พูดว่า take care แล้วกันเนาะทีนี้ข้อ1บอกว่า buy more furniture นะคะ buy more furniture คืออะไรอ่ะซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มข้อ2บอกว่าwork at the same place แปลว่าทำงานที่เดิมแล้วทำงานที่เดิมเกี่ยวไหมก็ไม่รู้ลองดูเองเนาะ take a trip to Manchester take a trip คือเราไปเที่ยวนะคะ take a trip เนาะเดี๋ยวครูขยายนิดนึงนะคะไปเที่ยวที่ Manchester อยู่ Manchester ไปเที่ยวอีกแล้ว arrange dinner sometime ก็คือจัดนัดมากินข้าวแล้วกันกินอาหารค่ำนะ arrange ตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจัดหรอกแปลว่านัดมากินข้าวอาหารค่ำแล้วกันนะ discuss นะฮะแปลว่าอะไรลูก สามจ้าไปเที่ยว discuss แปลว่า talk แปลว่าพูดคุยนะฮะคุยเกี่ยวกับยังไงมาคุยกันเกี่ยวกับสี favorite คือสีที่โปรดปรานสีที่ชอบใช่ไหม my favorite color ไหนตอบอะไรข้อนี้ตอบมาเร็วโอเคแตงแอฟก็จะต้องไปแล้วนะเธอโทรหาฉันบ้างนะเราจะได้อะไรดีพูดคุยประชุมตอบอะไรอะข้อเนี้ย arrange dinner sometime ข้อนี้ครูคิดว่าข้อที่เหมาะที่สุดก็4นะนัดกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย take a trip to Manchester พอดีเขาอยู่ใน Manchester อยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนอะก็เป็นแบบว่าแปลว่านัดก็ได้ขอบคุณค่ะลูกนะนัดกินข้าว arrange แปลว่าจัดการอะนะนัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยข้อ4ก็เลยเหมาะที่สุดนะฮะเพราะว่าข้ออื่นไม่ได้ แปลไม่จะบอกว่าอะไรนะคะก็ถ้าทั้งก้อนนั้นก็จะพูดว่า give me a ring so that we can arrange dinner sometime ลองพูดเร็วไป give me a ring ลองพูดดูนะฮะ so that
we can arrange dinner sometime นะฮะนัดกันไม่ถืดใช่นะฮะก็บอกว่าโทรหาฉันนะเราจะได้นัดกินข้าวกันบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนเทคแคร์บายบายอะไรอย่างงี้อ่ะโอเค good job นะคะเยี่ยมมากเลยอ่ะกดหัวใจมาให้ตัวเองที่ตั้งใจเดินมาถึงเวลานี้นะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามัน 20:00 ก็ที่เหลือไว้ค่อยต่อกันก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมษามาอีกนะคะมา arrange แปลว่าจัดการค่ะลูกปกติ arrange แปลว่าจัดการแต่ว่าตรงนี้แปลว่านัดละกันเหมาะกว่านะ arrange dinner แปลว่านัดกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ discuss แปลว่าพูดคุยปรึกษาปรึกษาก็พอได้ค่ะถ้าเกิดเป็นการพูดคุยแบบขอคำแนะนำแต่มันคอนซัลต์จะเหมาะกว่านะลูกนะเออมาน่าจะได้อีกสักอันหนึ่งหรือหมดก็ไม่รู้อาจจะหมดก็ได้ไม่ดูดูเวลา hi babe babe ตรงนี้นะคะแปลว่าที่รักที่รักจ้านะคะ babe เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะหน้านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้แบบว่าเห็น choice ด้วยนะคะ hi babe สวัสดีที่รัก let's go on holiday next monthLet's go เป็นการชวนนะฮะชวนไปไหนกันเถอะ Let's go on holiday ก็ไปเที่ยวกันเถอะเดือนหน้านะอยากเล่นแต่ ABC เลยเหรอลูก เดี๋ยวรอก่อนนะจริงๆใน TikTok กูมีทำแล้วก็ลงใน YouTube ไว้ด้วยบ้างแหละที่แบบเป็นอ่านออกเสียงตามอะค่ะแล้วก็มีคำศัพท์ฝึกได้ทุกวันเลยนะคะถ้าอยากเริ่มอย่างนั้นก็ได้เนาะเป็น read aloud แล้วเราจะได้อ่านได้ด้วยแล้วก็แปลได้ด้วยนะคะอ่ะ Let's go on holiday next month ไปเที่ยวกันเถอะเดือนหน้า next month เนาะOur last holiday to Japan with our friends was awesome. เดี๋ยวครูขอขยายนิดนึงนะฮะมันจะบอกไม่เห็น Last holiday คือว่าตอน holiday วันหยุดครั้งที่แล้วผ่านไปแล้วเนาะไปที่ญี่ปุ่นนะ with our friends ที่ไปกับเพื่อนอะ awesome แปลว่าอะไรพิมพ์มาเร็วลูกเอาให้หมดเลยค่ะคุณนุ่นครูดูอนิเมะเหรอตอนเด็กครูดูการ์ตูนเนี่ยลูกแต่ว่าโตขึ้นมาไม่ค่อยได้ดูแต่ก็ชอบนะการ์ตูนที่ครูดูก็คือจะเก่ามากพอพูดแล้วพวกหนูอาจจะบอกว่าแกรอุ้ยหัวล้อเสียงดังนะออซัมแปลว่าอะไรใครรู้มั่ง20:00น่าจะเรียก20:00ค่ะ20:00นิดแต่เดี๋ยวอันนี้อาจจะได้ถึงคอนเวอร์หมดแล้วกันถ้าคำศัพท์ไม่ทันเนาะแล้วก็มาต่อรอบหน้าเดี๋ยวดูมาออซัมแปลว่าอะไรลูกออซัมนี่ใช้บ่อยมากนะคะแต่ต้องระวังกับออฟดีเยี่ยมดีมากเลยค่ะออซัมแปลว่าดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นะฮะวันไปเที่ยวนี่มันดีมากเลยนะคะนะแล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นอีกคำหนึ่งต้องระวังนะมาดูเดี๋ยวมาดูกัน we had a great time เนี่ยแล้วก็แดนก็บอกว่าใช่แล้วเรามีเวลาที่ดีมากเลยนะฮะ have a good time แปลว่ามีเวลาที่ดีนะคะแล้วก็well anywhere babe คำถามอะไรก็ไม่รู้ข้างล่างตอบว่าที่ไหนก็ได้ที่รักนะฮะ babe แปลว่าที่รักนะ do you have any place in mind in mind เมื่อกี้เรียนไปแล้วแปลว่าอะไรลูกเกมโชว์หรอไม่ค่อยได้ดูถ้าเกิดมีก็แนะนำได้นะล่าสุดครูแปลเพลงอะไรไม่รู้ใครรู้จักมั่งเห็นมันเป็นหนังเรื่องอะไรวะแล้วจำชื่อเรื่องไม่ได้ด้วยอะไรจำไม่ได้ที่เพลงของอะไรดราก้อนนะ Imagine Dragon ถ้ามันเดี๋ยวกลับมาก่อนตอบอะไรตอบมาก่อนเร็วข้อนี้ข้อ7in mind แปลว่าในใจคุณมีสถานที่ในใจหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อ1 how much money did you spend แปลว่าเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ spend ตัวนี้แปลว่าจ่ายใช้จ่ายใช้เงินใช้เวลาได้หมดเลยนะคะใช้จ่ายเอ๊ะเราใช้เงินไปเท่าไหร่เกี่ยวไหมกับเรื่องที่พูดมาเมื่อกี้จะต้องดูนะว่าเกี่ยวไหมนะคะแล้วก็บอกว่า in which month did we make a trip นะฮะเราไป which month ก็คือเดือนไหนนะฮะที่เราไปทริปครั้งที่แล้วมันเดือนไหนเหรอ in which month นะคะแล้วก็ข้อ3 where did we visit last time ครูขอขยายหน่อยนะมองมิน where ที่ไหน where did we visit last time อันนี้ถามอดีตนะคะครั้งนี้เราไปที่ไหนอะนะ last time ข้อ4บอกว่า where do you want to go this time คำว่า this time แปลว่าอะไรนะครั้งนี้นะคะwhere แปลว่าที่ไหนครั้งนี้มันมี where แต่ว่าไง how long will we be awayHow long นานเท่าไหร่นะฮะ We will be away เราจะไปนานเท่าไหร่นั่นเองนะคะทีนี้เรื่องนี้มันถามอดีตหรือถามปัจจุบันนะเอ้ยหรือแต่อดีตอ่ะนะก็บอกว่าคือจริงๆเอาภาพมาประกอบมันน่ารักดีพวกเราจะได้ไม่หลับไง แล้วมันน่ารักไม่ได้ดูเรื่องอะไรนี่ไม่รู้แต่มันน่ารักดีก็ดูโดเรมอนอะไรเงี้ยลูกดูรันม่ารู้จักไหม ดราก้อนบอลอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยนั้นนะ
ตอนนี้ยังมีอะไรอยู่บ้างอ่ะตอบข้อ4เหมาะที่สุดเพราะว่าอย่างแรกนะคะเขามีการคุยกันถึงที่ไหนมีการคุยกันถึงว่าเราจะไปไหนครั้งหน้าแสดงว่ามันไม่ใช่อดีตนะคะถ้าเราเห็นดิสตรงนี้สังเกตไว้เลยนะลูกถ้าเราเห็นดิสตรงนี้มันพูดเรื่องอดีตไปหมดเลยแต่ว่าเขากำลังวางแผนทริปใหม่อีสามข้อนี้ตอบไม่ได้ทันทีถูกไหมถ้าเราจะดูอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเราจะอยู่นานเท่าไหร่ซึ่งยังไอ้ข้างล่างพูดว่าที่ไหนก็ได้ที่รักมันบอกว่าอันนี้ anywhere ว่าที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็ได้นะคะ do you have place in mind ได้สับเยอะมากใช่เห็นไหมเรียน convert ก็ได้สับนะจ๊ะ ข้อนี้ก็ต้องตอบข้อบอกไปแล้วตอบข้อ4นะฮะใครผิดตอบใหม่นะจ๊ะนะเราสังเกตอย่างนี้ได้เขาถามเรื่องที่ยังไม่เกิดเราจะไปตอบดิสไม่ได้ตอบ3ข้อนั้นตัดทิ้งไปเลยนะจ๊ะโอเคเอ๊ะทำไมครูคันครูกระโดดมาข้อ8นะคะ well anyway babe ที่ไหนก็ได้ที่รักนะแล้วก็บอกว่าเธอมีที่ในใจหรือเปล่าที่ครูเอารูปสาวน้อยบิกินี่คนนี้มาเพราะในเรื่องมันมีทารันมาเหรอลูก ตายเล่น ทารันมานี่มันไม่ธรรมดานะลูกนะทารันมานี่นานมากนะแต่สนุกนะเรื่องนั้นน่ะอาบน้ำร้อนน้ำเย็นใครรู้จักมั่งพิมพ์มาเร็ว มาต่อกัน I like to go to the beach นะฮะฉันอยากจะไปชายหาดนะฮะ beachอีแดนเนี่ยก็คืออีแวนนะฮะอีผู้ชายคนนี้บอกว่าอ๋อฉันอยากจะไปชายหาดสาวถามว่าจะไปที่ไหนดีอ่ะไอ้นี่ข้อสอบปี62จริงๆใช่ไหมเนี่ย I love seeing you in your bikini นะฮะฉันชอบเห็นเธอใส่ชุดบิกินี่อะค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะฮะก็แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้เป็นเว้นไว้แล้วก็ฮันนี่แปลว่าที่รักเหมือนกันนะฮะลูกนะฮันนี่อย่าไปแปลน้ำผึ้งนะตรงนี้นะดูให้ดีนะคะมันแปลน้ำผึ้งได้แต่ว่าเวลาเรียกคนเนี่ยเราเรียกคนรักนะที่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคะAs long as I'm with you, I love seeing you in your bikini. ก็แบบฉันชอบดูเธอใส่ชุดบิกินี่อ่ะที่รักแล้วก็แต่ว่าเว้นอะไรไว้ไม่รู้แล้วก็พูดตอบมาว่า as long as ตราบเท่าที่นะคะ as long as จำไว้ลูกตราบเท่าที่มีอุ้ยมาด้วย อุ้ยนี่เสียงใครนะเสียงหนุ่มกัญชัยอุ้ย ตราบเท่าที่นะคะI'm with you ตราบเท่าที่ฉันอยู่กับเธอนะอีผู้ชายก็หวานแหววแล้วก็นะไปไหนเดี๋ยวจะเฉลยซะก่อนสวิมมิ่งไปว่ายน้ำดีลูกจอห์นน่าก็บอกว่า that's so sweet นั่นแบบว่าหวานมากเลยอ่ะที่รักนะคะ that's so sweet should we ask our friends เราชวนเพื่อนดีไหมอ่ะนะ should we ask our friends ชวนเพื่อนดีไหม should แปลว่าควรจะพอไปขึ้นทั้งหน้ามันเป็นคำถามขึ้นมาไงคะเราควรจะถามเพื่อนดีไหมอ่ะชวนเพื่อนดีไหมแล้วกัน ask ตรงนี้อาจจะไม่ได้แปลว่าถามค่ะแปลว่าชวนก็ได้นะคะเราชวนเพื่อนดีไหมล่ะอ่ะดูตรงนี้ก่อนตอบอะไรดีล่ะข้อหนึ่งบอกว่า the color ofThe bikini is really sweet. บางคนเห็นสีเห็นอะไรอยู่ในโจทย์จะชอบมาตอบใน choice นะฮะคนโสดไม่ตอบไม่ถูกใจข้อนี้ อยากโกรธอยากโกรธมันเป็นข้อสอบปี62ต้องไปโกรธคนออกข้อสอบปี62นะฮะเออใช่น้องอะไรนะเอาจริงข้อสอบประเทศเราแอบทะลึ่งเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่ครูพิมพ์นะนี่พี่แพทพิมพ์ใช่ไหม ถ้าน้องแปลออกตอนทำว่าดีนะคะออกข้อสอบแบบนี้เรานั่งขำเนาะเรานั่งดูไปขำไปอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกดีออกใช่ป่ะเออมันไม่เครียดนะเขาออกได้น่ารักตอนครูอ่านครูก็ขำเอออันนี้เด็กต้องชอบแน่ๆเลย นะทีนี้ก็บอกว่าสีของชุดบิกินี่หวานมากเลยนะคะข้อ2บอกว่า having friends with us is great เออมีเพื่อนไปด้วยก็ดีนะ having friends with us is great นะคะข้อ3บอก swimming with friends is such funนะก็บอกว่าการว่ายน้ำกับเพื่อนเนี่ยมันสนุกจังเลยนะฮะสนุกมากเลย such fun เป็นการย้ำให้รู้สึกว่าสนุกดีมากนะข้อ4บอกว่า a new bikini would be nice บิกินี่ตัวใหม่น่าจะดีเนาะเออข้อ5บอก but honestly anywhere will do ถ้าทำข้อสอบคอนกรีตกลางห้องว้ายอย่างนี้เหรอลูกอ๋อหนูเจอแมงสาบหนูเจอหนูอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆตกใจข้อสอบbut honestly honestly คือแบบพูดตรงๆนะนะคะhonest แปลว่าซื่อสัตย์แต่ตรงนี้บริบทนี้แปลว่าพูดตรงๆแล้วกัน พูดตรงๆนะ anywhere เมื่อกี้เลยแล้วแปลว่าอะไรพิมพ์มาแล้วมาแล้วเป็นทบทวนนะฮะที่ไหนก็ได้ anywhere we do นะคะแล้วก็พูดต่อไปว่าอ้าวฉันเฉลยเรียบร้อย ก็คือตอบข้อนี้ถูกไหมข้อ5นะฮะ but honestly พูดตรงๆอ่ะนะที่ไหนก็ได้แหละเธอถ้ามีเธอตราบใดที่มีเธออยู่ฉันอยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ตอบข้อนี้แหละแล้วแฟนก็เลยบอกว่าหวานจังเลยที่รักอันนี้น่าจะเพิ่งคบกันได้3เดือนนะลูกนะ
ถ้าครบเกินนั้นแล้วไม่รู้จะหวานอย่างนี้ไหม นะอยู่ที่ช่วงเวลามาต่อนะฮะแล้วก็แดนก็พูดว่า no not this time อ่ะจวนน่าถามว่าเราชวนเพื่อนดีไหมล่ะเธอ should we ask our friends นะฮะถ้าเราอยากฝึกภาษาอังกฤษสนุกๆแล้วก็ไปพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่จริตเข้าไปลูก that's so sweet babe อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อะไรนะไทโอเน็ตม .3 ปี63การวาดรถดับเพลิงในตำนานเป็นยังไงลูกส่งมาให้ดูหน่อยคนโสดไม่ถูกใจอุ๊ยทำไมคนโสดแรงกันมากเลยหมอนัดตัดขาแล้วค่ะหวานเกินใช่ไหมลูกเบาหวานขึ้นเหรอลูกครูเข้าใจบริบทด้วยโอ๊ยเดี๋ยวเกินเวลาคงจะหมดข้อนี้แหละอ่ะ That's so sweet babe should we ask our friends ชวนเพื่อนดีไหมไม่อีผู้ชายนี่คือชัดมากเลยนะ Not this time ไม่ไปครั้งนี้นะอธิบายที่หลุดปากเฉลยก็ดูดิเรื่องมันแบบว่ามันต้องไปแล้วว่ะนะนะยูจะบอกว่าไม่ชวนเพื่อนรอบนี้ไม่ชวนเป็นยังไงแล้วก็โจนาบอก I agree เออฉันก็เห็นด้วยนะอ่ะผู้หญิงก็คนออกข้อสอบนี่มันยังไงนะฮะ That's that will be a lot more romantic อ่ะไม่เขาน่ารักเขาแค่จะไปสวีทโรแมนติกน่ารักกันคิดอะไรใครคิดอะไรไม่ดีมากดหน้าหัวล้อมาเลยรู้นะเออครูนั่นแหละนำใช่ไหมเอออ่ะมันหมดเวลาแล้วมาข้อหนึ่งบอกว่า better just you and me better แปลว่าดีกว่าติวเฮฮามาก ใช่กูไม่ชอบเครียดนะฮะอุ๊ยนะ better คือบอกว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิด just แค่อ่ะ just ตรงนี้แปลว่าแค่เห็นไหมลูก just แปลว่าเพิ่งจะมีอุ๊ยมีเอ๊ะมีเพื่อนร้องไห้หนูเธอต้องไม่โกรธคนออกข้อสอบปี62ครูนับถือเขามากเลยครูชอบนะฮะเขาทำให้นักเรียนมีการพูดคุยกับครูเยอะมากเลยข้อเนี้ย นะมันจะดีนะถ้ามีแค่เธอกับฉันนะฮะ just ตรงนี้แปลว่าแค่เนาะอาจจะดีกว่าถ้าแค่มีแค่ใครแปลมา rose แปลมาดีมากเลยใคร I hate love ไม่อย่าไป hate love ค่ะลูกคนโสดหมดอารมณ์ทำข้อสอบเราต้องตั้งใจทำข้อสอบสิลูกนะเรามีอนาคตที่ดีเราก็จะมีคู่ครองที่ดีคิดอย่างนั้นค่ะลูกคิดให้มันแบบเป็น growth mindset ฮะคิดให้มันแบบดึงดูดสิ่งดีๆมานะคะbetter ก็คือแค่เธอกับฉันนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชายหลอกลวงเกมหวานเข้าไปนี่สรุปครูไม่ได้สอนเพราะครูอ่านแต่คอมเมนต์แล้วมันตลกอ่ะขอโทษต่อข้อ2 it will be นะคะตัวนี้เป็นตัวย่อ it will be too crowded in the car นะคะ too แปลว่ามากเกินไป ข้างหน้าแปลว่ามากเกินไปนี่ครูหัวร้อนเจ็บคอแล้วเนี่ย crowded แปลว่าแออัดนะฮะหนาแน่นแอะมันไม่ออกจ้าแออัดพอเวลาหมดเวลาแล้วจะสะดุ้งคนสอบปีข้อ2คู่ครองอาจจะตามเพจนี้เหมือนน้องพี่หนุนไงถ้าพี่หนุนงอนตอนเช้าจะมี BM มาจอดหน้าบ้านแล้วนะหรอ ขอหลายๆคันได้ไม่ใช่หาเรื่องใส่ตัวแล้วกัน คนดูไม่ถูกใจสิ่งนี้ กะทิแกะต่างกันยังไงจริงๆครูว่ามันก็คงเหมือนกันแต่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อะค่ะในแนวข้อสอบอันนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะคือมันมีการปรับข้อสอบไปเรื่อยๆอ่ะค่ะมันควรจะปรับดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อต่อมา don't forget to take pictures นะคะเดี๋ยวมันไม่จบนี่มันเลยอ่านในคนโสดน้ำตาคลออย่าลืมถ่ายรูปนะ don't forget to take pictures คำพวกนี้สามารถเอาไปใช้ได้จริงทั้งหมดเลยนะคะlove you more than I can say นะคะหนู20เมษายนพี่แบทเชิญคนออกข้อสอบมาบรรยายเลยเยี่ยมนะคะเพราะว่าข้อ4ต่อ love อันนี้เอาไปใช้ได้นะลูกหนูอยากจะบอกใครนะคะฉันรักเธอมากกว่าที่ฉันจะสามารถบอกออกไปได้นะคะน้ำขนลุกมาเลยเนี่ยหวานจัดนะคะนะฉันรักเธอ love you more than I can say นะคะแล้วก็อ๋อพี่อาจารย์ก้องมานะคะอะไรแบบอ่านไม่ทันใดๆคือเล่นกับครูหนุนสนุกทุกไลฟ์โอ้น้องเอ๋น่ารักขอบคุณค่ะลูกนะอย่าลืมไปกดติดตามเพจครูนะคะลูกนะ แล้วก็ TikTok ถ้าอยากจะครูบ่อยนะคะว่าจะไปไลฟ์ใน TikTok บ้างแล้วเหมือนกันแล้วก็ YouTube นะคะฝากไว้นะคะต่อข้อสุดท้ายเดี๋ยวเด็กด่ามันเลยเวลา Our friends are quite busy นะคะทุกคนดูไม่ได้สนใจกับเรื่องราวแล้วนะคะหวานเจี๊ยบแหวะมากเต็มไปหมดแล้วเนี่ย จดไปจิตหนุ่มรอถูกต้องลูกต้องคิดอย่างนี้คิดว่าเราจะได้ใช้ค่ะลูกจะได้อยากทำนะอย่าไปโกรธมันนะลูกนะไหนถึงไหนแล้ว Our friends are quite busy quite ดีมากเลยค่ะน้องไม้แปลว่าค่อนข้างนะคะอติกระต๊อกคืออะไรหวานมากๆเลยใช่ๆอ่ะแปลว่าค่อนข้างนะคะค่อนข้างเพื่อนของเรานี่ค่อนข้างยุ่งนะคะ
พราะคนที่ตอบอะไรดีอะคะข้างล่างบอกว่าไม่ครั้งนี้นะแล้วก็ข้างล่างบอกอ๋อฉันเห็นด้วยนะอย่างนั้นมันจะโรแมนติกกว่านะคะอยากแถมอีกข้อหรือน่าจะทันได้ได้คนที่ตอบอะไรอะไหนตอบเรียงข้อ9มัวแต่หวานเจี๊ยบกันอยู่นะไม่ใครตอบคู่เลยตอบอะไรอะตอบข้อ1better just you and me มีแค่เธอกับฉันนะคะก็พอแล้วนะบอกไม่ใช่ครั้งนี้ไม่อยากจะพาเพื่อนไปด้วยนะคะจะไปดูสาวใส่บิกินี่ถ้าเกิดคนที่เอาข้อสอบปี62นะคะอยู่ผ่านไปผ่านมาเราได้เห็นไลฟ์วันนี้นะคะคุณหนุนแบบคุณหนุนอยากจะทำความรู้จักคุณหนุนปรับปลื้มปริติมากปริติว่าปริติไม่อยากตอบครับมันช้ำโอ้ยลูกนะข้อสอบคนออกข้อสอบปี62นะคะช่วยกรุณาทักทายกันมาหน่อยนะคะภูมิใจมากเด็กๆชอบมากนะคะมีเด็กบอกว่าอยากได้อีกสักหนึ่งข้อก้างขวางคอเอาไปถูกต้องธีรวัตรก็คือเรื่องนี้มันก็คือแบบว่าไม่เอาใครไปเลยจ้าเป็นก้างขวางคอนะฮะโอเคครูขออีกหนึ่งข้อละกันนะคะคงไม่เกินเวลาเยอะแต่ข้ออีกข้อหนึ่งคงมันจะเลยเวลาไปเนอะได้ไปประกาศไหมน่าจะได้นะพี่แบ๊บบอกว่าได้นะลูกได้สิเขาเขียนอยู่ว่าได้นะนะคะถ้าครูไลฟ์ของครูเองคนเดียวไม่ได้แต่ถ้าครูไลฟ์แบบเพจพี่แบ๊บจะได้เพราะว่าเพจพี่แบ๊บเขามีมหาลัยรับรองไงนะคะถ้าเรียนครูเรียนแบบเอาความรู้เอาสาระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้ทั้งสาระได้ความรู้แล้วก็ได้ใบประกาศด้วยนะคะข้อ16นั้นนิดนึงแล้วกันเป็นการสะสมคำศัพท์นะคะอาชีพหลักเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอาชีพเสริมเป็นตลกคาเฟ่โอ้ยลูกใช่วันนี้เดี๋ยวฝากทำแบบสอบถามด้วยนะคะนะคะว่าเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างนะหนูโชคดีถ้าเจอวันที่ครูไม่ป่วยนะคะครูป่วยครูจะอ้องๆหน่อยนะคะat the Thai Cultural Fairนะคะอันนี้ฝากทำแบบสอบเดี๋ยวฝากพี่แบ๊กไปขอโทษพี่แบ๊กส่งไปทางนี้แล้วเดี๋ยวส่งให้พี่แบ๊กแบบเดี๋ยวพี่แบ๊กคงมาบอกอีกทีนะเดี๋ยวสอนก่อนขออีกข้อนึงมันมี2ข้อที่เป็นคำศัพท์นะคะพอเราพูดคำศัพท์แล้วเนาะเราก็จะได้เราก็จะต้องเรียนไปอันนึงแล้วมีอีกข้อนึงเอาไว้ครั้งหน้าก็ได้ค่ะเรียนครูชั่วโมง 5,000 บาทกราบนะthe test of the Thai teachers had to be นะคะวันนี้พี่แบทเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยได้เขาก็จะพิมพ์เสริมกำลังเราตลอดเวลา ปกติพี่แบทเขาจะไม่พิมพ์เยอะวันนี้พี่แบทก็จะพิมพ์เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพูดเยอะไม่ค่อยได้เขาเจ็บดูลองสังเกตดูจริงๆเขาบวมข้างอย่างเงี้ยว้ายกลับมาก่อนเดี๋ยวคนจะเรียนบ่น Thai dish ก็คืออาหารไทยใช่ไหมฮะจุดแข็งข้อสอบเข้าใจง่ายจุดอ่อนอะไรอ่ะทำไมไม่จบ พิมพ์ไม่จบอ่ะลูกtest ก็แปลว่าอะไรลูก test จบมาแล้วเทสแปลว่ารถอะไรวินกันรสชาตินะคะรสชาติของอาหารไทยเนี่ย had to be จะต้องจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะลองตอบมาก่อนก็ได้ค่ะพิมพ์ไม่เป็นไรนะใครรู้คำศัพท์พิมพ์มาเลยใครรู้ว่าคำว่าอะไรบ้างที่เราเห็นบนนี้นะคะเป็นการทบทวนตัวเองถึงจะผิดตอนนี้ไม่เป็นไรอย่างที่บอกจุดแข็งอ่อนอ่านภาษาอังกฤษออกจุดอ่อนแปลไม่เป็นวันนี้ไปโพสต์กันนะพี่แบทอยากคุยแล้วหรอรอก่อนก็บอกว่ารสชาตินะจุดแข็งจุดอ่อนกันใหญ่เลยเดี๋ยวใครพิมพ์จุดอ่อนจุดแข็งจริงเอ้ยพี่แบทบอกครูว่าครูแจกของได้นี่เมื่อกี้ใครพิมพ์จุดแข็งจุดอ่อนเจ๋สุดมา3ข้อเดี๋ยวแจกรางวัลนะคะให้พี่แบทพี่หนุนขาพี่หนุนเอาเมาส์มาตรงที่คอมเมนต์น้องอะค่ะแล้วก็พี่หนุนติ๊กดาวได้เลยดาวหรอเดี๋ยวให้เขาพิมพ์ใหม่ได้ไหมจำไม่ได้หาไม่เจอได้เดี๋ยวพี่หนุนค่อยให้น้องพิมพ์ใหม่ก็ได้พี่หนุนเอาเมาส์มาที่น้องอะแล้วก็เอาแล้วก็เลื่อนมาตรงมุมขวามือของคอมเมนต์น้องนะครับจะมีรูปดาวพี่หนุนอยากแจกกี่คนพี่หนุนกดเลยเดี๋ยวให้เอาจุดอ่อนเอาสามคนก่อนละกันน่าจะได้เรียนอีกได้เราไม่เชื่อว่าคุณหนุนชั่วโมงละ5,000คุณหนุนก็ชั่วโมงละ5,000จริงๆนี่ลดแล้วหรือยังฉันถึงบอกไงว่าพี่หนุนเดือนนึงเข้ามาได้แค่ครั้งสองครั้งเพราะว่าเนี่ยน้องส่งดาวมาพี่แบทก็เอารวบรวมดาวเป็นค่าจ้างให้พี่หนุนนั่นแหละดังนั้นอยู่ที่พวกแกเลยถ้าพวกแกมาเรียนเยอะๆฉันก็ได้ขอสปอนเซอร์มาเชิญพี่หนุ่มก็ถ้าเกิดเด็กเยอะมันก็ต้องได้ราคาตามมันก็ตามใช่ไหมเนาะเรามีเด็กกี่คนแล้วก็ราคาตามฉันถึงเอาครูคุณภาพมาสอนเราเรียนต่อเรียนต่อพอลูกจะหมดแล้วอาชีพหลักเป็นตลกอาชีพรองเป็นครู
ได้ไปหนึ่งไปสองคนแล้วนะฮะพี่เบสบอกว่าให้ดาวไว้นะดาวแล้วอ๋อเขาทำกันอย่างนี้เองนี่แจกไปแล้วสองคนนะคะเออแล้วก็ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวขอให้สองคนจับตาจิ้มแล้วนะอะไรวะหาไม่เจอไวมากเลยทีนี้อะไรนะหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวครูไปแปะอีกทีแล้วกันนะคะขออันนี้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะแจกอีกทีนึงนะถึงไหนแล้ว slightly ก็คือนิดหน่อยนะคะ as ตรงนี้แปลว่าเพราะว่านะคะ as แปลว่าเพราะว่าเนาะความหมายเหมือน because เลยนะคะเดี๋ยวขอสอนก่อนลืม because as a lot of westerners นะคะ westerner คือคนต่างชาติชาวตะวันตกนะคะ western คือตะวันตกพอ westerner นะคะเดี๋ยวครูไปปิดตาจิ้มให้อีก2คนนะคะอย่าโกรธครูนะคนไหนที่ไม่ได้มาครั้งหน้านะคะปิดตาจิ้มนะ แต่เดี๋ยวต่อนะคะไหนแล้วอ่ะ Westerners แปลว่าชาวตะวันตกนะคะคือครูสอนครูก็อยากสนุกอ่ะลูก เพราะว่าถ้าเราสอนแล้วเราแบบเราเบื่อเด็กก็เบื่อใช่ไหมแต่บางทีสอนวีดิ้งมันก็ต้องแบบมันก็ตลกยากหน่อยนี่มันเรียนหรือมันตลก เขียนจุดแอนจุดอ่อนจุดแข็งมาละกันเดี๋ยวครูดูนะคะครูไปกดให้ทีนึงไม่สามารถกิน spicy food แปลว่าอะไรพิมพ์ก่อนลูก spicy food อาหารเผ็ดนะคะเผ็ด spicy นะคะเผ็ดรู้สึกจุดอ่อนจุดแข็งเราจะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าอ่านออกแปลไม่ได้ no เอ็นดูจังเลยลูกไม่เป็นไรตอนนี้เริ่มได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมspicy food คืออาหารเผ็ดนะคะกูหัวเราจะเรียนไม่ทันมันดีมั้ยกูอ่านแต่กูไม่รู้นะเดี๋ยวกูไปปิดตาจิ้มนะมีอะไรเนี่ยต่อข้อ1 alter แปลว่าปรับเปลี่ยนนะฮะข้อ2 preserve แปลว่าสงวนแปลว่าเก็บรักษานะคะข้อ3 introduced แปลว่าแนะนำนะคะข้อ4 presented แปลว่านำเสนอข้อ5 recommended นะคะแปลว่าแนะนำตอบข้อไหนคะลูกข้อเนี้ยข้อ16 1 2 3 4 5คำจนปวดไส้ติ่งเธอต้องไปโรงพยาบาลนะคะถ้าเกิดปวดไส้ติ่งไม่ได้นะคะอยากสอบติดดูแต่ TikTok อันนี้คือจริงๆแล้วนะคะถึงจะได้ของหรือไม่ได้ของนะคะครูคิดว่าทุกคนได้บุญไปแล้วนะคะเพราะว่าคนที่อ่านทุกคนที่เห็นอ่านไปด้วยกันมันจะสนุกไปด้วยกันแล้วก็ได้บุญเพราะทำให้เพื่อนมีความสุขไปด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณไม่สามารถให้ทุกคนได้เนาะมาตอบอะไรก็ตรงนี้เป็นสถานที่ข้างหน้าก็บอกว่าแฟร์มันเป็นเหมือนกันที่เทศกาลมหกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ cultural แปลว่า วัฒนธรรมนะคะพอ am มักจะเป็น adjective นะคะวันก่อนใครไม่รู้บอกว่าอยากจะเรียนคอร์สเกตอันนั้นนะเดี๋ยวครูทำเสร็จแล้วครูค่อยมาโพสต์ใหม่ทีหน้าลูกนะขอโทษทียังไม่ได้ทำ แต่เริ่มทำได้แล้วอ่ะตอบแล้วก็บอกว่ารสชาติอาหารไทยเนี่ยนะคะ Thai dishes had to be ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันค่อนข้างจะเผ็ดไปสำหรับคนต่างชาตินะคะเดี๋ยวครูแปลให้เดี๋ยวคำแปลเดี๋ยวครูให้ลูกไม่ต้องกังวลมีค่ะนะคะขอครูเลยเวลาไปนิดเดียวนะ alter แปลว่าปรับเปลี่ยนค่ะ แล้วครูเขียนทำไมเนี่ย ตอบข้อนี้เดี๋ยวครูมีให้ข้อนี้ตอบ alter เพราะว่าเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรสชาติอาหารเพราะว่ามันเผ็ดเกินไปสำหรับคนไทยไม่ใช่คนชาวตะวันตกหมดอ่านคอมเมนต์ขำอยู่นะคะเพราะเป็น alter นะคะตรงนี้ก็คือควรจะอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนรสชาติหน่อยเนาะเพราะมันอาจจะเผ็ดเกินไปสำหรับชาวตะวันตกอ่ะอยากได้คำศัพท์ไม่ต้องกลัวค่ะมันนี่ค่ะลูก alter นะคะเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะลูกนะวิธีการนะคะเดี๋ยวครูใส่นี้เดี๋ยวครูส่งอันนี้เข้าไปให้ในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวอาจจะเอาไปโพสต์ที่หน้าเพจอีกทีนึงนะคะปรับหรือเปลี่ยนเนาะ เนี่ยค่ะการทบทวนนะคะเราก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะมาทบทวนอีกทีนึงเข้าไลฟ์จำอะไรไม่ไหวนะ preserve แปลว่ารักษาโอ้ยครูเขียนสวยๆรักษาสงวน introduce แปลว่าแนะนำก็ห้าบางคนตอบเยอะเดี๋ยวแนะนำ present นำเสนอนี่คือคำศัพท์เดี๋ยวแคปไปนะคะลูก
แนะนำจดไม่ทันใช่ไหมเนี่ยค่ะทำงี้นะคะเดี๋ยวครูแคปส่งให้ในไลน์กลุ่มของเรากลุ่มของครูนะคะในอ่ะ Where is my line group ในแล้วอ่ะเดี๋ยวครูส่งแบบนี้ไปให้1อันเพื่อให้เราไปแบบเขียนเองได้ด้วยเดี๋ยวส่งให้ตอนเสร็จแล้วกันนะคะเนี่ยอันเนี้ยมีสมาชิกเข้ากลุ่มใหม่อ่ะส่งให้พอดีเลยทีนี้ครูจะส่งหน้านี้ไปให้เราไปเขียนทบทวนนะคะเราก็อาจจะแบบไปเขียนในสมุดก็ได้ค่ะถ้าเราไม่มีอันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบนี้นะคะหรือว่าไปเอาเอกสารที่ครูทำอ่ะดาวน์โหลดออกมาแล้วก็พิมพ์แล้วก็อยู่ในแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูขอส่งอันนี้ให้ในกลุ่มแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วจ้ะจะเสร็จแล้วจ้ะอีกข้อนึงติดไปข้างหน้านะคะ อ่ะส่งให้หมดแล้วในรายกลุ่มนะคะก็คือตรงนี้ก็เป็นThai Cultural Fair นะคะสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเอ็นดูนะก็ข้อนี้ที่ตอบปรับเปลี่ยนเผื่อใครไม่ทันนะคะตอบ Altered เนาะเพราะว่าเหมาะสมที่สุดนะคะโอเคข้อนี้เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวครูเอาไปทำกับชุดใหม่นะคะครูก็จะทำคำศัพท์แบบนี้มาให้เราดูอยู่บ่อยๆเพื่อที่แบบจะได้ซีแอฟตุ๊กตาข้างหลังแล้วนั่นลูกรักครูนะครูยังไม่มีเสื้อผ้าใหม่ให้น้องเลย นะคะอันนี้ก็คือเป็น TikTok ครูนะคะครูก็ลงพวกมีทั้งconversation มีทั้งข้อสอบมีทั้ง idiom มีทั้งเพลงแล้วแต่แล้วเลยนะคะแล้วก็ใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะคะก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะนะใครอยากเข้า open chat ก็เนี่ยค่ะรหัส1 2 3 4นะคะคนที่รอคอร์สเดี๋ยวครูส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มหรือไปโพสต์หน้าเพจอีกทีนึงแล้วกันนะคะขอโทษทีน้องทักมาหลายทีแล้วครูก็ยังไม่ได้ทำแต่ว่าเดือนหน้าน่าจะโอเคแล้วจริงๆครั้งนี้สัญญาอันนี้คอลลิงเดี๋ยวก็ทักใหม่ทีแล้วกันค่ะทักมาถามไว้ก่อนได้เนาะโอเคก็อย่าลืม3แพลตฟอร์มนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดหัวใจไม่ใช่กดถูกใจเพจกดติดตาม YouTube กับ TikTok ก็ไปกดให้ครูหน่อยนะคะทุกคนที่บอกว่าสนุกและมีความสุขนะคะมีดูดวงมั้ยรู้เหรอว่าครูดูพายุสีไม่มีเซเลบสาวท่านหนึ่งค่ะครูหนุนใครเหรอเซเลบสาวท่านหนึ่งคะลูกใครนะค่ะข้อสุดท้ายติดไปก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลยเวลาแล้วมันจะดึกเกินนะคะก็ so I believe you guys learn a lot today ใช้แชมพูยี่ห้ออะไรอันนี้คือครูจะได้ค่าโฆษณาไหมคะลูกอะไรแพนทีนคะลูกนะคะThanks for today. Thank you. นะคะอย่าลืมทำแบบสอบถามให้หน่อยนะคะครูส่งให้พี่แบทแล้วก็ส่งให้ในนี้แล้วด้วยนะจ๊ะส่งให้แต่เดี๋ยวให้พี่แบทบอกอีกทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวครูขอส่งลิงก์พวกเพจพวก TikTok อะไรอยากไปเข้าได้เลยคุณช่วยขอบคุณคณะรักจุ๊บครูเคยสอนแกด EP 1 2 3ใครอยากไปย้อนดูก็ไปดูได้นะคะอยู่ใน YouTube เนาะแล้วก็ grammar ภาษาอังกฤษ3อันนะคะย้อนดูได้หมดเวลาแล้วค่ะลูกเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเนอะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนหลับหรือบางคนสับแช่งครูในใจเวลาเกินเวลา นะคะกูกลัว ด้วยการสับแช่งอะไรอย่างเงี้ยนะแทนทีต้องเข้าแล้วนะเพราะว่านักเรียนถามว่าแชมพูอะไรนะฮะเมื่อไหร่ครูจะดังแบบมีคนมาจ้างครูแบบไปเป็นพรีเซนเตอร์ครูจะได้ตังค์เยอะๆบ้างเอามาเลี้ยงหมากับแมว